นาโดนะครับได้พาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องทำงานของด็อกเตอร์ซึ่งพอผู้หญิงคนนี้เข้ามาเสร็จนะครับนาโดก็จากไปและปล่อยให้เธอนั้นอยู่ในห้องทำงานของด็อกเตอร์ซึ่งเธอนะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นตู้โทรศัพท์อะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องทำงานของด็อกเตอร์เธอนะครับได้มานั่งรอด็อกเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์กำลังดีดกีตาร์อยู่พอด็อกเตอร์เห็นเธอเข้ามาแล้วครับด็อกเตอร์ก็ถามว่าเธอชื่ออะไรซึ่งเธอก็บอกไว้ว่าเธอนั้นชื่อว่าบิลพอร์ตและด็อกเตอร์ก็เข้าเรื่องเลยครับด็อกเตอร์ได้ถามเธอว่าทำไมเธอถึงมาฟังการบรรยายของด็อกเตอร์ทั้งที่เธอนั้นไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเธอนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นแท้จริงแล้วทำงานในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเธอนั้นไม่ใช่เป็นนักศึกษาเธอนั้นทำงานในโรงอาหารซึ่งการที่เธอไปฟังการบรรยายของด็อกเตอร์นั้นเพราะว่าวิชาของด็อกเตอร์นั้นมันดูน่าสนใจและเธอชอบมันเป็นอย่างมากเธอนะครับแล้วก็ยังจะถามด็อกเตอร์อีกว่ามันเป็นข่าวลือที่ว่าด็อกเตอร์นั้นอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากว่า50ปีแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่อยากตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็ถามไปว่าเธอสนใจในวิชาการบรรยายของเขาเหรอบิลนะครับก็ได้ล่ายาวเลยครับบอกว่าเธอสนใจอย่างงู้นอย่างนี้จนทะนะใจด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์บอกไปว่าต่อไปนี้เธอไม่ต้องมาฟังกันบรรยายของเขาแล้วเพราะว่าเขาจะนั้นจะจัดคลาสเรียนส่วนตัวให้กับเธอในตอน6โมงเย็นของทุกวันธรรมดาซึ่งเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้จากไปซึ่งภาพก็จะตัดมาที่กิจวัตรประจำวันของบิลพอร์ตนะครับที่เธอนั้นก็ไปทั้งทำงานไปเรียนไปติวเตอร์กับด็อกเตอร์ก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอเลยยังมีการที่เธอนั้นไปเข้าบาร์ด้วยครับและตอนที่เธอไปเข้าบาร์นั้นเธอก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็จากไปเช้าวันหนึ่งนะครับบิลนะครับก็ได้เห็นด็อกเตอร์กับนาโดนะครับกำลังทำอะไรลับๆล่อๆบางอย่างเธอเลยตามพวกเขาไปปรากฏว่าพวกเขานั้นลงไปยังหลุมฝังศพที่ซ่อนอยู่ใต้มหาวิทยาลัยครับเมื่อเธอตามเข้าไปครับเธอก็แอบฟังพวกเขาแต่ก็ยังไม่ได้ทันรู้ความอะไรครับเธอก็ไปสะดุดอะไรบางอย่างเข้าทำให้ด็อกเตอร์กับนาโดนั้นรู้สึกเอะใจได้ถึงอะไรบางอย่างเธอก็เลยรีบออกมาจากที่นั่นพอเธอเดินออกมาจากที่นั่นเสร็จครับเธอก็ได้เห็นคนนะครับที่เธอเจออยู่ที่บาร์นะครับนั่งเหงาหงอยอยู่เธอเลยเข้าไปทักทายครับซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าแฮตเทอร์นะเองครับบิลก็บอกว่าตาของเธอนั้นสวยมากส่วนแฮตเทอร์นะครับก็บอกไปว่าอันที่จริงดวงตาของเธอที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะความบกพร่องทางร่างกายมากกว่ามันไม่ใช่ความสวยอะไรหรอกและบิลนะครับก็ยังถามอีกว่าช่วงนี้เธอดูเหงาหงอยทำไมมีปัญหาอะไรเหรอแฮตเทอร์นะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอกำลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างถ้าเกิดเธออยากจะรู้แล้วก็ตามฉันมาบิลนะครับก็เลยตามแฮตเทอร์ไปซึ่งแฮตเทอร์นะครับก็พาไปอยู่ด้านหลังของโรงเรียนเลยครับซึ่งแฮตเทอร์นะครับก็ได้ชี้ไปยังแอ่งน้ำอะไรบางอย่างซึ่งบิลก็แปลกใจเป็นอย่างมากครับว่ามันไม่มีฝนตกมาหลายอาทิตย์แล้วทำไมมันถึงมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้ได้ล่ะแฮตเทอร์นะครับก็บอกให้บิลมองลงไปข้างล่างซึ่งบิลนะครับก็มองลงไปซึ่งบิลนะครับก็ได้สังเกตเห็นภาพเงาสะท้อนของตัวเองแต่ว่าเมื่อมองลึกลงไปดีๆนะครับปรากฏว่าบิลรู้สึกถึงอะไรบางอย่างครับที่เหมือนกับว่าข้างในนี้มันไม่ใช่แค่แหล่งน้ำธรรมดาและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็ปรากฏว่าแฮตเทอร์นั้นได้จากไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับภายใต้แอ่งน้ำนั้นก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เขาได้เจอตัวนักบินแล้วในช่วงวันคริสต์มาสครับบิลนะครับได้ให้ของขวัญกับด็อกเตอร์ก็คือเป็นพรมธรรมดาซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้เปิดบทสนทนาว่าเธอโตมาแบบนี้เธอหน้าตาคล้ายกับแม่หรือเปล่าซึ่งบิลก็บอกว่าแม่ของเธอตายตั้งแต่สมัยตอนที่เธอยังเด็กแล้วเธอไม่เคยเห็นหน้าแม่ด้วยซ้ำและเมื่อบิลกลับไปถึงบ้านนะครับก็ได้มีพัสดุอะไรบางอย่างครับส่งมาถึงบิลพอเปิดดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นภาพของแม่ของบิลนั่นเองครับซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเธอก็แปลกใจเป็นอย่างมากครับว่าเฮ้ทำไมถึงมีภาพวาดของแม่ได้เมื่อเธอส่องมองลงไปดีๆครับปรากฏว่าคนที่ถ่ายรูปแม่ของบิลนะครับก็คือด็อกเตอร์หลายเดือนต่อมาครับบิลก็ได้พบกับแฮตเทอร์อีกครั้งหนึ่งครับที่แอ่งน้ำเจ้าเก่านั่นเองซึ่งแฮตเทอร์นะครับก็จำบิลได้ครับก็เลยเรียกให้บิลนั้นมาดูแอ่งน้ำด้วยกันบิลก็เลยบอกกับแฮตเทอร์ไปว่าถ้าเกิดว่าฉันอยากจะดูแอ่งน้ำนั่นแล้วก็เธอสัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่จากไปไหนอีกซึ่งแฮตเทอร์ก็ตกลงครับบอกว่าเธอนั้นจะไม่จากไปก่อนบิลอีกแน่นอนแต่พอบิลนะครับเดินผ่านตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งมันบดบังสายตาระหว่างเธอกับแฮตเทอร์ปรากฏว่าแฮตเทอร์นั้นได้หายไปแล้วครับซึ่งบิลก็คิดว่าแฮตเทอร์นั้นก็คงจะแอบหนีเธอไปอีกตามเคยและบิลก็ได้จากไปแต่ปรากฏว่าแท้จริงแล้วนั้นแฮตเทอร์นั้นถูกดูดเข้าไปในแอ่งน้ำครับและก็ได้มีเสียงดังมาว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันตัวนักบินแล้วบิลที่เห็นดังนั้นครับเลยมาปรึกษากับด็อกเตอร์ครับบอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกว่าแฮตเทอร์เพื่อนของเธอนั้นรู้สึกแปลกๆเพราะว่าแฮตเทอร์นั้นเอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่กับแอ่งน้ำอะไรบางอย่างและบิลนะครับก็ยังเล่าให้ด็อกเตอร์ฟังอีกว่าแอ่งน้ำนั้นแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แอ่งน้ำก็ได้เพราะว่าเมื่อเธอมองลงไปแล้วรู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านใต้และบิลนะครับยังได้เล่าเรื่องดวงตาของแฮตเทอร์ให้กับด็อกเตอร์ฟังอีกด้วยด็อกเตอร์ได้ยินบิลเล่าครับก็รู้สึกสนใจไปอย่างมากครับเลยรีบวิ่งไปที่แอ่งน้ำที่บิลว่าซึ่งพอไปถึงนะครับด็อกเตอร์ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆจริงๆด้วยอย่างที่บิลพูดซึ่งด็อกเตอร์นะครับมองลงไปนะครับก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วแหล่งน้ำนี้นะมันไม่ได้สะท้อนภาพแต่ว่ามันเป็นการลอกเลียนภาพต่างหาก
และด็อกเตอร์นะครับก็ยังตักเอาน้ำที่อยู่ตรงนั้นนะครับไปวิจัยพร้อมกับส่งบิลกลับบ้านครับและเมื่อบิลกลับมาถึงบ้านนะครับบิลก็ได้ยินเสียงอาบน้ำนะครับดังมาจากในห้องซึ่งเธอก็คิดว่ารูมเมทของเธอนั้นกำลังอาบน้ำอยู่แต่แท้จริงแล้วนั้นรูมเมทของเธอนะครับได้โทรศัพท์มาหาบิลนะครับบอกว่าตอนนี้เธอนั้นออกมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆบิลก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากครับอ้าวแล้วใครมันมาอาบน้ำที่ห้องวะเมื่อเธอเข้าไปในห้องน้ำนะครับเธอก็ได้ตรวจดูนะครับเธอนั้นได้ไปเห็นอะไรบางอย่างในรูของอ่างล้างหน้าปรากฏว่าภายในนั้นมันเป็นดวงตาของแฮทเทอร์ซึ่งบิลก็กลัวเป็นอย่างมากครับจึงได้รีบวิ่งไปหาด็อกเตอร์แต่พอมาถึงที่มหาวิทยาลัยครับบิลนะครับก็ได้เจอกับเข้ากับแฮทเทอร์ซึ่งแฮทเทอร์นะครับก็ตัวก็เต็มไปด้วยน้ำเลยครับตอนนี้บิลก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากครับเลยรีบวิ่งเข้าไปหาด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์เห็นบิลนะครับก็ถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรบิลก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เพื่อนของเธอแฮทเทอร์นั้นไล่ตามเธอมาและปรากฏว่าแฮทเทอร์นะครับก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ไล่ให้บิลนะครับไปขึ้นไปเข้าไปในทาร์ดิสเพื่อที่ว่าบิลนั้นจะได้ปลอดภัยซึ่งบิลเข้ามาก็แปลกใจไปอย่างมากครับบอกว่าที่นี่นั้นทำไมมันใหญ่กว่าข้างนอกด็อกเตอร์ก็บอกว่านี่มันไม่ใช่มายากลมันเป็นวิทยาศาสตร์ขนาดแท้และในจังหวะนั้นเองนาโดก็ได้โผล่มานะครับนาโดก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมบิลนั้นถึงเข้ามาในนี้ได้แต่ว่าไม่มีเวลาจะอธิบายครับเพราะว่าตอนนี้นั้นแฮทเทอร์ที่อยู่ข้างนอกนั้นได้ทำการสั่นสะเทือนทาร์ดิสด็อกเตอร์นะครับจึงพาทาร์ดิสนะครับมายังสุสานใต้มหาวิทยาลัยซึ่งแท้จริงแล้วมันคือห้องนิรภัยของด็อกเตอร์นั่นเองครับด็อกเตอร์กับนาโดนะครับได้ทำอะไรบางอย่างนะครับปรากฏว่าแฮทเทอร์นะครับได้ก็ได้ตามมาจนได้ครับภายในเวลาอันสั้นเลยซึ่งด็อกเตอร์ก็แปลกใจเป็นอย่างมากครับว่าแอ่งน้ำนี้มันเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะด็อกเตอร์นะครับจึงพาบิลและนาโดครับกลับเข้าไปในทาร์ดิสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายเขามายังออสเตรเลียแต่ป้าบอกว่าแฮทเทอร์นะครับก็ยังตามมาได้ด็อกเตอร์จึงตัดสินใจนะครับที่จะพาทั้งสองคนนี้ไปยังอนาคตเสียเลยซึ่งพวกเขานะครับก็มาในอีก23ล้านปีข้างหน้าณดาวดวงหนึ่งซึ่งบิลนะครับก็ได้พูดกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงแล้วด็อกเตอร์นั้นเป็นคนมาจากอวกาศเหรอซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่ปฏิเสธครับแล้วบอกว่าใช่และนาโดนะครับก็ยังพูดติดตลกกับด็อกเตอร์ไปเลยว่าทำไมทุกครั้งที่พวกเขานั้นไปเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆทำไมมันถึงต้องเป็นศัตรูกับพวกเขาตลอดด้วยล่ะและหลังจากนั้นครับด็อกเตอร์ก็ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแอ่งน้ำนะครับที่ทำไมมันถึงแปลงร่างเป็นแฮตเตอร์ได้ด็อกเตอร์จึงตั้งสมมติฐานว่าแอ่งน้ำนั่นน่ะแท้จริงแล้วมันเป็นน้ำมันที่มีความรู้สึกบ้างที่มันอาจจะเป็นของเหลวอะไรบางอย่างจากยานอวกาศที่ขยับรูปร่างได้และบิลนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงแล้วนั้นแฮทเทอร์นั้นเธอมีความปรารถนาที่อยากจะไปจากทุกๆคนด็อกเตอร์จึงสันนิษฐานอีกว่าความปรารถนานั้นน่ะมันอาจจะไปกระตุ้นการของเหลวก็เป็นได้เพราะของเหลวนั้นต้องการนักบินเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นมันเลยเอาร่างของแฮทเทอร์เพื่อนของบิลนั้นเป็นพาหะเพื่อที่จะทำให้มันไปไหนมาไหนได้โดยเป็นนักบินพูดง่ายๆก็คือว่าไอของเหลวที่มันขยับรูปร่างได้นี่ครับมันต้องการร่างมนุษย์เพื่อที่จะให้มันมีจิตสำนึกที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้และหลังจากนั้นนะครับบิลก็ได้ไปดูแอ่งน้ำนะครับโดยที่เธอนั้นอยู่ห่างจากด็อกเตอร์และนาโดปรากฏว่าเพื่อนของเธอนะครับแฮทเทอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอด็อกเตอร์นะครับได้ช่วยบิลเอาไว้ได้ทันครับและพาเธอเข้าไปในทาร์ดิสคราวนี้ครับด็อกเตอร์จึงทำการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับคือพาของเหลวนี้ไปฆ่าเชื้อเสียเลยโดยการพามันไปยังจุดที่อันตรายที่สุดในจักรวาล นั่นก็คือช่วงเวลาของสงครามเวลานั่นเองครับผมด็อกเตอร์นะครับได้เผชิญหน้ากับดาเล็กเพื่อนเก่าของเขาและแฮทเทอร์นะครับก็ได้ตามมาจริงๆด้วยครับด็อกเตอร์นะครับจึงหลอกให้แฮทเทอร์นั้นเผชิญหน้ากับดาเล็กปรากฏว่าแฮทเทอร์นะครับก็ได้เข้าสิงดาเล็กได้สำเร็จครับแล้วก็ได้กำจัดดาเล็กไปซึ่งตอนนี้นะครับแฮทเทอร์นะครับเตรียมที่จะเข้าโจมตีบิลนะครับด็อกเตอร์นะครับจึงถามบิลไปว่าแฮทเทอร์นั้นมีความปรารถนาอะไรทำไมมันถึงเข้าใกล้เธอบิลก็นะครับก็เลยนึกออกครับว่าก่อนตอนที่เธอนั้นเจอกับแฮทเทอร์ครั้งสุดท้ายแฮทเทอร์นั้นให้สัญญากับเธอว่าเธอนั้นจะไม่ไปไหนจากบิลอีกแล้วซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เลยขอให้บิลนะครับถอนคำสัญญานะซะบิลนะครับก็เลยทำการถอนคำสัญญาครับที่บอกว่าเธอนั้นสามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับคำสัญญาอีกแล้วหลังจากนั้นนะครับแฮทเทอร์ก็ได้ละลายหายไปตอนจบนะครับบิลรู้สึกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งของเธอนะครับก็คือเธอนั้นได้เห็นโลกต่างๆมากมายเธอนั้นจึงขอด็อกเตอร์ว่าเธอนั้นอยากเดินทางไปที่ไหนมาไหนกับด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าคู่หูของเขาแต่ละคนนั้นนะส่วนใหญ่นั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้กลับมาเธอนั้นอยากจะไปกับเขาอีกเหรอก็บอกว่าเธอนั้นเบื่อชีวิตที่ทำอะไรซากๆทุกวันแล้วแต่ด็อกเตอร์ก็ยืนการที่จะปฏิเสธครับแล้วก็ให้บิลนั้นกลับบ้านพอบิลกำลังจะกลับบ้านนะครับลงมาข้างล่างปรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นมาเปิดทาร์ดิสรออยู่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกว่าด็อกเตอร์นั้นเปลี่ยนใจแล้วเลยอยากจะให้บิลนั้นไปด้วยแล้วทั้งสองคนก็ได้เริ่มเดินทางไปผจญภัยด้วยกัน